ร้ายไอ้คนหิวร้ายไอ้มืนดิสไลค์เอาให้รู้รู้ไปมาได้อันไหนทำอย่างนั้นเลยนะไม่ต้องมาเล่นเกมเยอะอยู่แล้วไอ้คนเห็นแก่หายโอ๊ยไอ้คนหิวไลค์ไอ้มืนถ้างั้นทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคว้าวเอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมซาลาก้าชอบแดกซาลาเปานะครับแนวนี้เราอยู่ในมินิเกมแล้วใครยังเป็นอะไรเนี่ยมังกรฮ่าฮ่ามังกรตายจบเกมดิจบเกมต้องขอตัวลาไปก่อนก็แนวนี้นะครับเราอยู่ในมินิเกมที่มีชื่อว่าบ้านปัญห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 าบ้านไม่มีใครห้ามอีกแล้วโอ้โหกูจะแซงเป็ดโอ้บ้านปัญหาบ้านปัญหาบ้านเฮ้ยไม่ตายไม่ตายณวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมวันนี้ผมก็มาเล่นในเกมของบ้านปัญหาบ้านหลังจากที่ไม่ได้อัดมานานๆนะครับเพราะว่าผมไม่มีคลิปลงเอาง่ายๆเลยก็นานๆทีผมอาจจะมาทำนะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ผมอาจจะมาคิดดูอีกทีนึงนะฟันรอดาก็หลังจากไม่ได้อัดมา108ได้นะครับไหนเชิญรีวิวครับพี่แต่บ้ามันโง่เฉยวะโง่สมเหมือนมึงเลยมีนขามึงยังไม่มีเลยเนี่ยมึงคิดดูฟ้ามึงคิดว่าไงบ้านหลังนี้คิดว่าทีสวยมากต่อมาเป็นบ้านของแคคตัสอันนี้เป็นบ้านของผมเองคุณผู้ชมเข้ามาก็จะเจอแบบมีเตียงหน้านอนแบบนุ่มๆเป็นร้อยเตียงเลยนะเพื่อนนอนกี่คนนอนนี่คนเดียวไอ้ชิปต่อมานะครับคุณผู้ชมไอ้มีนบ้านหลังนี้นะกูบอกเลยอยู่ใกล้ๆเนี่ยโคตรแสบร้อนเลยเฮ้ยทำไมวะบ้านเผ็ดไอ้มีนทำไมมันดูสวยกว่าบ้านเราวะนั่นดิเดี๋ยวเราเปิดบ้านตัวเองโอเคครับก็ถ้าใครพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับถ้าใครเชียร์ไอ้มีนเขียนเลข3ใครเชียร์ฟ้าเขียนเลข2ถ้าใครเชียร์ผมก็เขียนเลข1ไปดูเลยปะจะย้อนหลังทำไมไอ้ชื่อสำหรับกล่องแรกนะคุณผู้ชมอันนี้อะไรเนี่ยนูบอข้ามาเปิดกล่องแรกกันเลยดีกว่าสำหรับลัคกี้บ็อกซ์อาทึมมันแปลว่าอะไรวะเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะ Astral Atom ขายดาวสำหรับลัคกี้บ็อกซ์ขายดาวแรกนะครับดูนะมีนดูนะไอ้ฟ้าเมืองเก่าข้ามาสุดยอดมากูไหมล่ะมึงมากูลาหรือเปล่าเพื่อนเออว่ะต่อมานะครับเอาเลยแล้วกันเด้อคราวนี้เรามาเปิดพร้อมกันดูมาดูว่าใครจะเกลือไม่เกลือนี่ก็คิดเอาแต่ลากูไปขี่นะอันนี้คือกล่องอะไรอ่ะโอ้โหว้าวไหนไอ้มีนไหนมึงลองโชว์ที่ขุดมึงดิดาเมจโอ้โห 8.75 ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะดูของผมนะครับมาว่ะนินจาคล้ายดาวโอ้ยไก่ไก่ไล่ฆ่ากูแล้วเจ๊กูอะไรเนี่ยโอ้โหอัลติเมทฮิวแมนเอนชานเฮ้ยกูได้บ้านไหนบ้านไหนตีเฮ้ยโกว้าวบ้านก้อนเมฆไอ้มีนนี่มึงอยู่บ้านก่อเทพเจ้าหรือเปล่าเนี่ยแม่งขึ้นมาก่อท้องฟ้าเฉยเลยด้านสุดท้ายนะครับผมจะเปิดในกล่องตรงนี้เลยแล้วกันตรงที่ไอ้มีนได้มาเนี่ยแต่ว่ามีนสวยมากเลยนะเว้ยขึ้นมาเร็วอันสุดท้ายไปฮะมึงมาเป็นเรนโบว์เลยนะมาทั้งแก๊งเลยนะโอ้ยไหนมีนเอาของมึงอันสุดท้ายเปิดเลยไม่ยอมเปิดแล้วกันมาแล้วฮาร์ตี้โอ้โหมีนอันนี้โอ้โหกูว่ามึงชนะล่ะเอาไปเลยกูปิดคลิปแล้วโอเคครับผมครับพี่ก็ขอตัวลาไปก่อนของเดือดเราเล่นนะครับมีจะโหดเลยโอเคครับผมตอนนี้สรุปของเลยละกันตอนนี้คือผมมีแค่กางเกงกับเสื้องงๆส่วนไอ้มีมันมีแค่กางเกงกับเสื้อกางเกงงงๆกับเสื้อเท่ๆมันมีแค่เสื้อกางเกงงงๆอะโอเคครับผมก็ใครคิดว่าระหว่างใครในเกมนี้จะชนะนะครับลองคอมเมนต์ได้เลยแต่ดูไอ้มีนดิถ้าไม่ชนะให้ตบหัวเลยโอเคทุกคนประจำตำแหน่งเดี๋ยวผมไปเอาไอ้วัวนี่ก่อนวัวเราวัวก็แย่ละอะไรนะลาเออลาไอ้ก้าวกลัวมังกรมาแล้วเอาม้ากูก่อนสั่นเลือกไอ้ป้ามันดูโกงจังวะแล้วเมื่อกี้กูเสียแอปเปิ้ลทองให้มาโอ้พี่มึงชิบหายแล้วฟาตกลงมาโอ้ย
สามสองหนึ่งแล้วตีมาบอลอะไรวะมังกรตุ๋ยตูดกูอ่ะตีมาบอลเร็วลาดมึงคิดว่ามาจะสู้กับปลาได้เหรอเออกลัวกูมานะเว้ยอ้อมังกรมังกรมึงเอาอีกแล้วมึงจะตุ๋ยทำไมวะจะชอบจริงเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเย็นโอ้ยเปิดหลังไอ้กีบอกNo no 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 กินมันลูกกินมันเออเบบี้เบบี้เออไอ้คำเตือนระวังเมทาโอเมทาโอโอ้กูกลับบ้านแรงจัดแรงจัดว้าไอ้บ้องโดนอะไรตุ๋ยตูดมึงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเก้ากูเจอชุดเกาะใหม่ชุดเกาะหรอชุดเกาะหรอบอบเอออา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 ตายดิตายเรียบร้อยเชียบทุกคนตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกสู้กับไอ้มีสักครั้งเลยรู้สึกว่ากูสู้กับไอ้มังกรบ่อยชิบหายเลยดูมันดิพุ่งอีกแล้วน่ะไอ้มีสรุปสู้กับใครวะสู้กับมังกรเอ้าไอ้มีฆ่ามังกรนะสรุปมึงไม่ได้สู้กับกูเหรอไม่สู้มึงมึงกากเกินฮ่าได้ตอนนี้มีตะเรียกกำลังจะไปต่อยไอ้นี่คือชูริเคนป่ะเนี่ยเฮ้ยใช่ว่ะใช่ว่ะเอาดิเอาดิเอาดิมาก่อนอามาก่อนสวยโดนลุ้มแล้วมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราแบบค่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆอย่างนี้เออเอาปล่อยปล่อยปล่อยเรื่อยๆมาก่อนมึงมาช่วยกูทีดิวะเฮ้ยหายมือแล้วหายมือต้องโยนเพิ่มโยนไอ้มาก่อนมาแล้วมาก่อนมาแล้วมาก่อนนะมาก่อนมืดไปดิโอ้ยมาก่อนเอาไว้นะโอ้ไอ้ดอกทองมึงโอ้มึงตุ๋ยอย่างนี้เลยเหรอมันตอนมึงบ้าหรือเปล่าโอ้จับไปอ้าวโอ้วิ่งมันเท่ยังวะไอ้มีนคือกูฆ่ามึงตอนที่ดาบกูบางพอดีเลยดวงจะชนะก็ชนะครับไอ้เก้าเก้าฮะตอนหายไปแล้วกูเลยอย่างชอบเลยโอเคครับผมถ้าใครคนไหนชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้พวกผมด้วยนะครับถ้าใครอยากให้มีแบบอย่างนี้อีกคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคุณผู้ชมอาจจะไม่มีอะไรมากนะครับอาจจะให้หายคิดถึง